ได้เวลาของซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวค่ะวันนี้เครือข่ายสื่อพลเมืองชวนติดตามเรื่องใกล้ตัวมากๆคุณผู้ชมเป็นเรื่องสิทธิของพวกเราทุกคนนะคะสิทธิในการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 และชวนไปดูผลกระทบเรื่องรายได้ของประมงชายหาดบ้านดอนทะเลนะคะคุณวิภาพรคะเจอโควิด -19 ว่าหนักแล้วยังต้องไปเจอปัญหาการเข้ามาของโครงการสร้างกำแพงกันคลื่นอีกค่ะค่ะเป็นจุดหนึ่งของสุราษฎร์ธานีที่ตอนนี้ชาวบ้านกังวลใจนะคะพิกัดนี้เป็นอีกพิกัดหนึ่งที่ชาวบ้านบอกว่าชายหาดน่ะเป็นจุดที่ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นการเกิดการเขาเรียกว่ากัดเซาะแบบธรรมชาติในช่วงฤดูมรสุมเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟอกแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เริ่มต้นด้วยเรื่องของวัคซีนกันก่อนค่ะเป็นความหวังในการสู้วิกฤตโควิด-19 นะคะเพื่อจะเดินหน้าประเทศกันต่อแต่ว่ามุมนึงค่ะก็มีคนที่เข้ารับวัคซีนแล้วบางส่วนมีอาการไม่พึงประสงค์ในระดับที่ต่างกันออกไปนะคะดังนั้นการเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆเตรียมความพร้อมเพื่อจะยื่นให้เข้าถึงสิทธิ์การช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่คุณผู้ชมทางบ้านต้องรู้เอาไว้ก่อนที่เหตุมันจะเกิดขึ้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะคุณสันติโฉมยงปักหมุดรายงานข่าวนี้มานะคะเพื่อจะชวนเรารับฟังเรื่องของสิทธิ์นี้แล้วก็เตรียมความพร้อมไปพร้อมกันนะคะคุณสันติบอกนะคะบอกว่าชวนดูเรื่องการรับสิทธิ์ของผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนอาการมีหลายระดับตั้งแต่กรณีที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าเป็นกรณีลักษณะนั้นรัฐบาลจะจ่ายเงินเยียวยาให้ถ้าเจ็บใครได้ป่วยนะคะจ่ายเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน 100,000 บาทถ้าพิการเนี่ยจ่ายให้ไม่เกิน 240,000 บาทและในกรณีเสียชีวิตเนี่ยรัฐบาลบอกจ่ายให้ไม่เกิน 400,000 บาทในวงเล็บว่าทั้งหมดนี้ต้องเป็นกรณีที่เกิดขึ้นจากการรับวัคซีนฟรีที่รัฐบาลจัดสรรให้ถึงจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือนี้แต่ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเข้ารับวัคซีนทางเลือกจากโรงพยาบาลเอกชนก็จะไม่รับสิทธิ์ที่ปรากฏในภาพนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรื่องสำคัญอีกอย่างที่คุณผู้ชมต้องรู้นะคะหากใครรับวัคซีนแล้วมีอาการป่วยหรือเสียชีวิตอายุความเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจะอยู่ที่2ปีคุณผู้ชมสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานแล้วไปยื่นที่โรงพยาบาลที่คุณผู้ชมรักษานะคะหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออีกจุดหนึ่งก็คือสปสชเขตพื้นที่ที่คุณผู้ชมมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ตรงนั้นก็ได้เพื่อจะขอรับเงินช่วยเหลือตรงนี้ดิฉันใช้คำว่าเงินช่วยเหลือเพราะสปสชเขาบอกว่าเงินก้อนนี้จะมีคณะกรรมการพิจารณาให้เงินก้อนนี้โดยที่อาจจะยังไม่ต้องพิจารณาชันสูตรกันถึงขั้นว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นจากวัคซีนโควิด -19 หรือไม่ดังนั้นตรงนี้เขาก็เลยใช้คำว่าเงินช่วยเหลือดังนั้นมาดูเอกสารกันหน่อยนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมเจอกรณีลักษณะนี้ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่เราต่างต้องการรับวัคซีนในช่วงเวลานี้ค่ะลองดูกราฟิกเอกสารกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมต้องเตรียมอะไรกันบ้างหนึ่งเลยหลักฐานที่คุณผู้ชมต้องเตรียมนะคะต้องมีเลยนะคะก็คือหลักฐานที่บอกว่าคุณผู้ชมฉีดที่ไหนยี่ห้ออะไรล็อตการผลิตล็อตไหนอันนี้จำเป็นค่ะ2คือหลักฐานการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านหมอพร้อมผ่านแอปของทางจังหวัดต่างๆ3ก็คือเวชระเบียนนะคะอันนี้เป็นแบบสรุปข้อมูลผู้ป่วยเฉพาะรายอาการภายหลังจากที่คุณผู้ชมรับวัคซีนไปแล้ว4คือหลักฐานทางห้องปฏิบัติการค่ะ5อันนี้หลายท่านคุ้นเคยใบรับรองแพทย์นะคะ6ค่ะก็คือหลักฐานการเสียชีวิตใบมรณบัตรต่างๆ7ก็คือบัตรประชาชนนะคะอันนี้ต้องมี8ก็คือบัญชีธนาคารค่ะคุณผู้ชมในกรณีที่จะมีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าไปให้และ9นะคะก็คือภาพถ่ายหรือว่าวิดีโอบันทึกอาการความผิดปกติหลังรับวัคซีนโควิด -19 นี่เป็นหลักฐาน9อย่างที่อยากจะชวนคุณผู้ชมดูกันเช้านี้นะคะเพื่อจะได้รู้ว่าหากเกิดกรณีฉุกเฉินเกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดกรณีการเสียชีวิตหลังรับวัคซีนโควิด -19 แม้จะยังไม่ได้พิสูจน์ว่าเกิดขึ้นจากวัคซีนหรือไม่แต่คุณผู้ชมสามารถเอาเอกสารเหล่านี้ไปยื่นเพื่อที่จะขอเงินช่วยเหลือได้นะคะนอกเหนือจากเรื่องวัคซีนค่ะอีกเรื่องนึงโฟกัสกันต่อเรื่องของสถานการณ์ในช่วงเปิดเทอม
จะเรียกว่าผลกระทบก็คงไม่ผิดนะคะแต่ก็ต้องเรียกว่าสร้างความตื่นตัวให้กับโรงเรียนหลายๆแห่งปรับรูปแบบและมาตรการเพื่อจะให้นักเรียนเข้าเรียนได้ค่ะจุดหนึ่งมีรายงานจากโรงเรียนในเขตชายแดนไทยเมียนมานะคะที่โรงเรียนบ้านวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากที่นั่นเป็นจุดชายแดนมีความพยายามในการจำกัดพื้นที่เพื่อที่จะป้องกันโควิด-19 ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าพบการลักลอบเข้าเมืองตามช่องทางธรรมชาติดังนั้นการจะเปิดโรงเรียนที่นั่นค่ะโรงเรียนบ้านวาเล่มาตรการจึงสำคัญนะคะล่าสุดมีรายงานมาว่าเขาเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าวันเล่พร้อมค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนบ้านวันเล่ตำบลวันเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากวันนี้โรงเรียนบ้านวันเล่ใช้แอปพลิเคชันใช้แอดไลน์ชื่อว่าวันเล่พร้อมในการสแกนเด็กนักเรียนเข้าและออกในโรงเรียนและยังใช้มาตรการเข้มในการวัดอุณหภูมิร่างกายใช้เจลล้างมือก่อนเข้าโรงเรียนทางเรียนบ้านวาเล่ก็ได้คิดแบบขึ้นมาก็คือการสแกนบัตรของนักเรียนแล้วก็ของคุณครูคุณครูก็จะมีทุกคนเด็กๆก็มีทุกคนนะคะใช้ชื่อว่าวาเล่พร้อมค่ะคุณครูเวรแต่ละคนนะคะก็จะสแกนใช้บัตรของนักเรียนนะคะสแกนไปใช้ระบบของ Google Form นะคะเราสามารถเช็คเด็กได้เลยค่ะว่าเด็กโรงเรียนมาโรงเรียนวันที่เท่าไหร่นะคะตรวจสอบไทม์ไลน์ย้อนหลังได้เลยว่าเด็กคนนี้มาเรียนวันไหนเวลาไหนนอกจากเราสแกนตอนเช้าแล้วนะคะเราก็จะสแกนอีกครั้งหนึ่งหลังเลิกเรียนทุกครั้งเราก็จะได้มีข้อมูลสะดวกด้วยในการเช็คชื่อเด็กแล้วก็จะได้รู้ไทม์ไลน์ของเด็กในการมาเรียนแล้วก็กลับบ้านได้ก็เป็นประโยชน์อย่างนึงที่โรงเรียนชายแดนชายขอบของเราวาเล่ซึ่งเป็นโรงเรียนเล็กๆใช้เทคโนโลยีในด้านนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะการปุ๊บเข้าโรงเรียนได้ปั๊บนะคะใช้เวลาสั้นเลยค่ะสำหรับการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ตรวจสอบไทม์ไลน์ด้วยที่ต้องจัดมาตรการแบบนี้เพราะว่าคุณครูเขาบอกอยากให้น้องๆนักเรียนซึ่งจุดนี้เป็นพื้นที่ชายแดนส่วนใหญ่เป็นเด็กๆชาติพันธุ์เนี่ยอยากให้ทุกคนสามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้แบบออนไซต์นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเลื่อนเปิดเทอมมาแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านวันเล่นเหนือจนต้องปิดชุมชนโรงเรียนเพิ่งจะมาเปิดทำการเรียนการสอนวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองค่ะโรงเรียนแห่งนี้มีการเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่น้องๆชั้นอนุบาล2ไปจนถึงม.3มีนักเรียน278คนแล้วก็คุณครูบุคลากรในโรงเรียนอีก18คนนะคะคุณชวลิตวิกุลชัยกิจค่ะปักหมุดรายงานมาเพิ่มเติมว่ามาตรการนี้กว่าจะเกิดขึ้นก็ไม่ง่ายเกิดขึ้นจากการร่วมไม้ร่วมมือกันของหลายภาคส่วนนะคะมีการประชุมกันค่ะของคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านผู้ปกครองแล้วก็อสม.ด้วยนะคะตกลงกันว่าจะให้น้องๆใช้การ์ดที่ห้อยมาที่คอสแกนแบบนี้ทุกเช้ามีครูเวรค่ะมีอสม.มีผู้นำหมู่บ้านนะคะมาช่วยคัดกรองเด็กๆก่อนเข้าโรงเรียนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาของทุกวันพอ8โมงปั๊บเคารพธงชาติน้องๆก็จะได้สบายใจด้วยนะคะคุณผู้ชมและอีกเรื่องนึงการสแกนแบบนี้ตรวจสอบไทม์ไลน์ของเด็กๆได้ด้วยค่ะการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นะคะเพื่อให้โรงเรียนได้ข้อมูลที่ชัดเจนสร้างความมั่นใจให้ชุมชนว่าลูกหลานที่มาเรียนน่ะได้รับการดูแลคัดกรองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กๆทุกคนที่นี่ได้เรียนตามปกติในช่วงเปิดเทอมของพวกเขาด้วยนะคะน้องๆหลายคนบ่นค่ะว่าเรียนออนไลน์มาหลายเทอมแล้วเทอมนี้อยากจะไปเรียนที่โรงเรียนบ้างนะคะดังนั้นมาตรการของโรงเรียนจึงเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างความมั่นใจค่ะปิดท้ายซีไซด์โฟกัสพิกัดข่าวเช้านี้นะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของวิถีประมงชายฝั่งกันบ้างชวนไปสุราษฎร์ธานีค่ะชายหาดบ้านดอนทะเลหมู่6ตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะสุราษฎร์ธานีจุดนี้นะคะนี่เป็นช่วงเวลาฤดูการจับสัตว์น้ำชายฝั่งของที่นั่นค่ะสร้างรายได้คนในพื้นที่มายาวนานนะคะสำหรับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและชายหาดเช้านี้คุณกนิกาแพแก้วมีรายงานสถานการณ์จากชายหาดบ้านดอนทะเลสุราษฎร์ธานีค่ะดีค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านดอนทะเลนะคะเป็นชายหาดอยู่ในตำบลคันทุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะตอนนี้เรามาดูการแคร่ถอยนะคะซึ่งเป็นวิถีหาอยู่หากินของประมงพื้นบ้านนะคะซึ่งอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีเรือนะคะที่จะออกไปทำการประมงแต่ก็จะมีเครื่องมือในการหาหอยนะคะซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่เรียกว่าไม่ทำลายล้างค่ะ
ครื่องมือที่คุณกนิกาเล่านะคะชาวประมงพื้นบ้านที่นั่นเขาจะเลือกเครื่องมือตามชนิดของสัตว์น้ำที่ต้องการจับอย่างที่เห็นในภาพหาหอยขาวก็ต้องใช้คลาดค่ะหรือถ้าหาหอยเสียบนะคะก็จะต้องใช้ตะกร้าร่อนการเลือกวิธีแล้วก็เครื่องมือที่เหมาะสมเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานอนุรักษ์ของชาวบ้านกลุ่มรักหนองน้ำบ้านดอนทะเลมันก็เลยส่งผลให้ที่นี่ยังมีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะคะคุณผู้ชมคะไม่ใช่แค่ทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์นะคะจุดนี้ที่เห็นในภาพที่อำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยค่ะเป็นเพียงอำเภอเดียวของสุราษฎร์ธานีที่มีหาดทรายดิฉันไม่นับเกาะสมุยไม่นับเกาะพะงันเพราะอันนั้นเป็นพื้นที่ภูมิประเทศแบบเกาะนะคะจุดนี้ที่อำเภอท่าชนะเป็นพื้นที่ที่ชายหาดเขามีความยาวสวยงามนะคะด้านบนเนี่ยจริงๆเขาเชื่อมต่อกับจังหวัดชุมพรหาดจากชุมพรเนี่ยยาวมาถึงจุดนี้สุราษฎร์ธานีรวมระยะทางบริเวณนี้ก็กว่า20กิโลเมตรนะคะชายหาดในจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นดิฉันไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยนะคะยังมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะมีระบบนิเวศชายหาดพบพืชบุกหาดเขาเรียกว่าพืชบุกเบิกหาดนะคะผักบุ้งทะเลพลทีสอทะเลพืชอื่นๆเกิดขึ้นปกคลุมชายหาดตลอดแนวชายฝั่งระยะของหาดก็คือความกว้างจากเส้นล่าสุดถึงเส้นนอกสุดเนี่ยนะคะกว้างสัก70ถึง100เมตรค่ะนี่เป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาเคยเปิดเป็นตลาดชุมชนในช่วงก่อนโควิด19รอบ3จะมาแล้วถัดออกไปจากพื้นที่สีเหลืองตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นท้องทะเลด้านนี้ค่ะนี่เป็นพื้นที่ทำประมงชายฝั่งนะคะดังนั้นจุดนี้จะเป็นจุดที่มีเรือประมงพื้นบ้านมาจอดเทียบท่าเต็มไปหมดเลยค่ะแต่น่าสนใจที่บริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่เดียวกันที่จะมีการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นหรือว่ากำแพงกั้นคลื่นนะคะดังนั้นก็เลยมีความเคลื่อนไหวจากพื้นที่วันอังคารที่ผ่านมาค่ะทางกลุ่มรักหนองน้ำบ้านดอนทะเลเขาเลยจัดเวทีให้ความรู้รณรงค์เรื่องการปกป้องชายหาดดอนทะเลนะคะทีนี้จุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพเป็นจุดที่จะมีการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นคลื่นป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งลักษณะที่มีการเปิดเผยโครงการออกมาบอกว่าจะเป็นแบบเรียงหินใหญ่บนชายหาดความยาวที่จะสร้างกันอยู่ที่ 1,291 เมตรนะคะเป็นโครงการภายใต้กรมโยธาธิการและผังเมืองค่ะชาวบ้านมีความเห็นนะคะเพราะว่าเขามองว่าการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดแบบชั่วคราวแค่เฉพาะช่วงมรสุมที่ลมแรงคลื่นแรงเท่านั้นและหลังจากนั้นหมดฤดูมรสุมชาวบ้านบอกจริงๆชายหาดจะสามารถฟื้นฟูตัวเองกลับสู่สภาพปกติได้ในช่วงที่คลื่นลมสงบก็เลยมีความเห็นว่าอาจจะไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างแข็งเกิดขึ้นค่ะช่วงหลังมรสุมเนี่ยประมาณเดือนมกราคมกลางๆอ่ะนะครับจนถึงเดือนประมาณเดือนกันยาที่ว่าชาวประมงในพื้นที่แล้วก็ชาวประมงต่างถิ่นหมายถึงว่าคนที่จากบนฝั่งไปประมาณ30กิโลที่เขาจะใช้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์วิ่งมาหาปลาหาหอยกันที่ทะเลเนี้ยเอาไปขายเอาไปกินเป็นรายได้ที่ว่าพยุงชีวิตได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ครับแต่ถ้าเกิดสันเกินหินเกิดขึ้นเหมือนที่หาดชนเบ็ดที่ผมไปดูเมื่อวานซืนนะผมว่าทุกอย่างน่าจะจบวันอุปกรณ์คือของเราจะเอาขึ้นมาบริเวณนี้กันทั้งหมดถ้าเกิดว่ามีเขื่อนขึ้นมาอวนอุปกรณ์ในเรือเราจะไปขึ้นด้วยตรงไหนแล้วก็เรือเวลาเราจะขึ้นคานเอามาซ่อมแซมเราก็เอาขึ้นมาเกยหาดตรงนี้ได้เลยหาดตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปจะอยู่ยังไงเป็นความกังวลใจของชาวบ้านนะคะเนื่องจากว่าจุดที่ก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นหรือว่ากำลังจะมีโครงการนั้นเป็นจุดเดียวกับที่ชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่ประกอบอาชีพค่ะดังนั้นหลังจากนี้ก็เลยจะมีความเคลื่อนไหวร่วมกันลงชื่อเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ยุติโครงการก่อสร้างโดยเร็วที่สุดนะคะทีนี้หากว่าคุณผู้ชมสนใจค่ะเรื่องราวของการก่อสร้างกำแพงกั้นคลื่นในหลายพิกัดสามารถเปิดเข้าไปดูข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน Seasize นะคะค้นหาคำว่าจับตากำแพงกันคลื่นค่ะคุณผู้ชมจะเจอแอปพลิเคชันหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะเป็นพิกัดที่มีการรายงานจากภาคพลเมืองถึงจุดที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นทั้งในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของไทยนะคะไล่ลงมาถึงภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งนู้นก็คือทะเลอันดามันด้วยนะคะ
เป็นแคมเปญที่ภาคพลเมืองจับตากันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณธีรเดชคุณวันวิสาคะเพราะว่าหลายจุดอย่างที่ดิฉันย้ำจุดที่จะมีการก่อสร้างมันดันไปเป็นจุดเดียวกันกับที่ชาวบ้านเขาใช้ประกอบอาชีพทำมาหากินด้วยนะคะดังนั้นการฟังเสียงสะท้อนจากชุมชนก็เลยสำคัญต่อโครงการลักษณะนี้ค่ะที่คุณวิภาพรปักหมุดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าจะเป็นจุดไข่ปลาอยู่แล้วนะคะใช่ค่ะมันไปเกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยจุดนี้ก็เช่นเดียวกันทั้งธรรมชาติทั้งชาวบ้านกำลังจะถูกขโมยชายหาดไปดื้อๆอย่างนั้นใช้งบเยอะด้วยนะคะสำหรับโครงการกำแพงกั้นคลื่นค่ะระยะทางที่สร้างก็ยาวเหมือนกันในการที่จะลดพื้นที่ชายหาดเดิมนะคะบางคนอาจจะมองว่าเพิ่มหาดทรายแต่บางส่วนก็มันปฏิเสธไม่ได้อะเพิ่มตรงนี้ไปกัดเซาะตรงนั้นนะคะดังนั้นอาจจะต้องทบทวนอย่างถึงที่สุดค่ะขอบคุณมากค่ะ